ค่ะสำหรับภาคบ่ายนะคะของเราเนี่ยจะเป็นการเรื่องเป็นเรื่องของการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่นะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณนะคะเลขาธิการกคศ.นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านเข้ามาออนไลน์กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความที่ท่านติดภารกิจด่วนนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เรียกประชุมท่านด่วนนะคะท่านก็เลยขออนุญาตมาพูดคุยกับเรานะคะก่อนที่จะได้มอบหมายให้กับทางท่านผอ.จารุนันท์แก้วทองนาคนะคะผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยาฐานะนะคะที่1นะคะจะมาบรรยายให้กับพวกเรานะคะช่วงบ่ายนะตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการกกส.นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณนะคะได้พูดคุยกับเรานะคะค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับกับเรียนท่านรองอุษณีนะครับท่านวัฒนาพรแล้วก็ท่านผู้บริหารแล้วก็คณะครูทุกท่านนะครับผมต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งเลยนะฮะจริงๆเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอดีได้ทราบคำสั่งเมื่อสักครู่นี้ว่าบ่ายโมงท่านรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนมากเรื่องโควิดเนี่ยนะครับซึ่งก็คงมีประเด็นที่ต้องตัดสินใจกันหลายเรื่องนะครับก็เลยขอเวลาช่วงนี้นะครับทักทายกับทุกท่านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายในเชิงของรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการของเกณฑ์ PA เนี่ยผมเลยจะขอท่านผอ.จรุณันท์แก้วทองนาคซึ่งเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับอธิบายได้ชัดเจนกว่าผมอีกนะฮะมาเป็นคนอธิบายตัวหลักการวิธีการต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็มานั่งฟังท่านวัฒนพรพูดตอนท้ายพอดีเมื่อสักครู่นี้นะครับคิดว่ามันเชื่อมโยงกันได้ก็คือเรื่องของแนวคิดของการจัดการศึกษาในยุคใหม่ที่มันใหม่สองเรื่องนะฮะใหม่ทั้งในเชิงของเทคโนโลยี disruption แล้วก็ใหม่ทั้งที่เรามีภาวะที่ต้องเผชิญหน้ากับภาวะโรคอุบัติใหม่ต่างๆนะครับดังนั้นมันก็แน่นอนว่าการจัดการศึกษาของเราการเรียนการสอนมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยทีนี้พอเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยจุดสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแบบเดิมหรือว่ากระบวนการเดิมนะครับในการที่จะทำงานได้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆแค่การจัดการเรียนการสอนตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้แบบวิธีปกติแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมาเชื่อมโยงกับเกณฑ์ PA ที่เราออกแบบกันไว้พอดีว่าในกระบวนการการประเมินครูหรือว่าการประเมินวิทยาฐานะในแบบใหม่นั้นเนี่ยมันจะลงไปดูที่ตัวสมรรถนะนะครับของท่านอาจารย์ผู้สอนเองนะครับไปดูที่ผลปรากฏขึ้นจากความสำเร็จในการบริหารงานของเรียนจริงๆนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ได้มาดูจากเอกสารมาดูจากสิ่งที่เป็นงานวิจัยหรือว่ามาจากดูจากแผนการสอนแบบปกตินะครับแล้วก็เราออกแบบให้มันเป็นระบบที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าบริบทของคุณครูแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือว่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการลดเอกสารนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คุณครูมาเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งทำเอกสารส่งกันในตัวกันก็มุ่งไปที่เรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กเลยนะครับแต่ผมก็มีข่าวดีไม่เชิงข่าวดีนะครับข่าวที่ควรจะเป็นนะแจ้งกับทุกท่านอยู่แล้วว่าในการประเมินผลงานที่เป็นวิทยาฐานะในอนาคตเนี่ยเราไม่นับชั่วโมง PLC ของคุณครูแล้วนะครับเราให้คะแนน O-net นะครับเราไม่ได้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลสัมฤทธิ์เรียนในลักษณะที่เป็นคะแนนแต่เราจะดูเพอร์ฟอร์มที่สามที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับเด็กจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงการที่จะลดเอกสารทางวิชาการลงเนี่ยเอกสารที่จะทำให้เป็นภาระของครูลงเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของการที่เราจะลดความซ้ำซ้อนในการประเมินเพราะเราไปเชื่อมโยงตัวระบบวิทยาฐานะนี่กับเรื่องของระบบเงินเดือนใหม่นะครับซึ่งก็จะให้เป็นตัวชี้วัดเดียวกันประเมินครั้งเดียวได้ทั้งเรื่องเงินเดือนแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของวิทยาฐานะด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวที่เป็น
ผมใช้คำว่าเป็นระดับความคาดหวังในแต่ละวิทยาฐานะคือต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณครูอยู่ในวิทยาฐานะใดคุณครูก็จะถูกประเมินในระดับวิทยาฐานะนั้นนะครับเราจะไม่มีคำพูดว่าพอได้เชี่ยวชาญแล้วก็ขึ้นหิ้งแล้วอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะเราจะต้องประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะนะครับเป็นการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะตามมาตรา55นะครับซึ่งในแต่ละรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางตอนบ่ายมาจรุนันก็จะนำเรียนทุกท่านนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือว่าในการประเมินเนี่ยเราจะไม่เราเรียกว่าไม่ใช่ one size fit all แต่เราจะแบ่งห้องเรียนของคุณครูออกเป็น5ประเภทขึ้นอยู่กับธรรมชาติรายวิชาและลักษณะการสอนนะครับตั้งแต่ถ้าใครสอนวิชาสามัญก็ประเมินโดยใช้ Rubik Score ที่เป็นวิชาสามัญใครสอนเป็นครูปฐมวัยครูเด็กพิเศษครูการศึกษาพิเศษครูอาชีวศึกษาครูกศน.นะครับก็จะมี Rubik Score ที่แตกต่างกันไปไม่ใช่เกณฑ์เดียวใช้กับคุณครูทุกประเภทครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราออกแบบใหม่นะครับนอกจากนี้ก็ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าจะเป็นไฮไลท์ในการประเมินวิทยาฐานะใหม่ก็คือเรื่องของคณะกรรมการที่ประเมินนี่นะครับระบบเดิมเนี่ยเราเป็นลักษณะที่การประเมินมาตรฐานของผู้ประเมินนี่อาจจะถูกตั้งคำถามหรือว่าอาจจะอธิบายในเชิงของความแม่นยำหรือว่าความเข้าใจในบริบทที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของมีการพัฒนาผู้ประเมินก่อนนะครับแล้วนำชื่อผู้ประเมินเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระบบเดียวกันทั้งหมดเลยหมายความว่าจะไม่มีผู้ทรงวุฒิประจำจังหวัดหรือประจำกสช.หรือประจำเขตพื้นที่ละก็จะเป็นผู้ทรงวุฒิกลางเลยแล้วพอระบบรับผลงานจากคุณครูแต่ละท่านเข้ามาแล้วเนี่ยระบบก็จะทำการสุ่มผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินงานของท่านเพราะนั้นครูทุกคนจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับที่ประเมินจากระบบแรนดอมนี้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นจะไม่ใช่เรื่องเส้นสายต้องเสียสตุ้งสตังหรือว่าต้องมีคนมาเรียกหัวคิวจากคุณครูนี่จะไม่มีละในอนาคตเพราะเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า DPA เข้าไปจัดการเรื่องพวกนี้ท่านอยู่สมมติสอนอยู่นารีนุกูลอุบลเนี่ยหรือว่าประเมินโรงเรียนประทายศรีสะเกษอย่างเงี้ยนะครับคนประเมินก็ไม่ใช่คนศรีสะเกษแล้วต่อไปก็จะอาจจะเป็นนอกพื้นที่หรือว่าแล้วแต่ระบบที่จะแรนดอมเข้าไปแต่ทุกคนก็จะเห็นบริบทการทำงานของอุบลหรือว่าศรีสะเกษได้ผ่านระบบดิจิทัลที่ว่านี้นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็คุณครูเรามุ่งไปที่ห้องเรียน อย่างเต็มที่ไม่ได้มามุ่งที่จะต้องทำผลงานลักษณะที่เป็นเอกสารหรือว่าต้องมาวิ่งเต้นหรือว่าต้องไปเสียเงินเสียทองในการที่จะต้องไปให้ได้มาซึ่งวิทยาฐานะนะครับอันนี้คือเราพยายามที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะยังเข้าใจคาดเคลื่อนกันมากๆโดยเฉพาะน้องๆครูที่เพิ่งจบปริญญาโทไปแล้วก็กำลังจะขอวิทยาฐานะแรกเนี่ยนะครับชำนาญการเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านว.17กับว.21นี่นะครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนไม่เสียสิทธิ์เรื่องเวลาแต่จะมีผลดีในการได้ลดระยะเวลาลงมาจากของเดิมเนี่ยเราต้องอยู่ในแต่ละช่วงวิทยาฐานะ5ปีใช่ไหมฮะเป็น5 5 5 5เนี่ยแต่ของใหม่เนี่ยจะได้ลดระยะลงมาเป็น4ปีแล้วในช่วงแรกที่จะมีการประเมินวิทยาฐานะนี่ก็ยังไม่เสียสิทธิ์เดิมจนกว่าถึงเดือนวันที่1ตุลาคมปี65นะครับท่านยังใช้สิทธิ์เดิมของท่านได้อยู่ตรงนี้เนี่ยทางกกส.จะแจ้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะฮะเป็นหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติลงไปที่เขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ไปที่กสช.ทุกกสช.จะได้ปฏิบัติได้ตรงกันนะครับก็ย้ำว่าไม่เสียสิทธิ์ใดๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเกณฑ์ใหม่นี้เนี่ยในการกระบวนการในการยื่นขอมันจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็คือเราตั้งเป้าไว้ว่า
คุณครูสามารถยื่นได้ทุกภาคเรียนยกตัวอย่างเช่นถ้าขอมาแล้วตกนะฮะไม่ผ่านนี่นะครับภาคเรียนนี้ภาคเรียนหน้าขอได้ใหม่เลยนะครับจะไม่มาค้างอยู่เป็นปี2ปีเพราะมันไม่ใช่การอ่านเอกสารแล้วนะครับระบบมันจะรันแบบระบบออนไลน์ที่ประเมินและรู้ผลทันทีเลยคุณครูก็สามารถไปพัฒนา performance ตัวเองได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ได้เรียกว่าสามารถที่จะส่งผลงานนะครับเข้ารับการประเมินได้อย่างรวดเร็วนะครับในรายละเอียดต่างๆนี่เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับทางผอ.จรุณนันท์จะมาอธิบายให้ทุกท่านทราบนะครับถ้ามีประเด็นคำถามหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีออนไลน์กันอยู่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนตัวนะคะที่ได้รับทราบจากท่านเลขาประวิตรนะคะว่าขอช่วยบรรยายให้หน่อยก็รู้ตอนประมาณ 10:30 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะคะเราอาจจะยังไม่ได้อัปเดตมากนักนะคะแต่ก็จะเป็นตัว PowerPoint ซึ่งเป็นภาพรวมของหลักเกณฑ์การพยาฐานะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะให้ข้อมูลในเชิงหลักการกับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์อยู่ณขณะนี้ได้พอสมควรนะคะตัวนี้เองเนี่ยถ้าจะพูดถึงในเรื่องของหลักการในการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่เนี่ยคงไม่สามารถที่จะพูดในเชิงวิชาการได้ดีเท่ากับท่านเลขาธิการนะคะแต่อย่างไรก็ดีในฐานะที่ก็ได้คุกคลีเป็นเจ้าเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะคะเราก็ได้เห็นถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็จุดโครงต่างๆของกฎหมายนะคะตัวนี้เองเนี่ยก็ทำงานในเรื่องของการประเมินตำแหน่งและฐานะนะคะมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานอะไรไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็กลับมาดูแลเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะอยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่ท่านจะเข้าใจเรื่องของเกณฑ์ PA ที่ออกใหม่เนี่ยท่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างซึ่งท่านจะต้องไปดูประกอบหลังจากที่ตัวนี้เองได้บรรยายให้ฟังคร่าวๆไปนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มีการประกาศใช้ไปนะคะตามม.3ปี2564นะอย่างที่2นะคะก็คือเงื่อนไขในเรื่องของการลดระยะเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะนะคะอันนี้จะต้องมาดูประกอบกันร่วมกับหลักเกณฑ์การประเมินคือหลักเกณฑ์กำหนดใหม่นี้นะคะแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นคุณครูอยู่ในระบบเดิมนะคะซึ่งท่านอาจจะมีคุณสมบัติที่จะขอว17ก็ดีหรือขอว21ซึ่งเป็นของเดิมอยู่ก็ดีเนี่ยท่านก็จะต้องมีความเข้าใจในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของทั้ง2หลักเกณฑ์นั้นด้วยนะคะถึงจะเข้าใจในการกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะในหลักเกณฑ์ที่เราได้มีการประกาศใช้ไปนะคะคือหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเราจะแจ้งออกไปทั้งหมดเนี่ย4หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะเรียงกันเลยค่ะตั้งแต่ว.9นะคะของตำแหน่งคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาคือว.10นะคะก็จะมีศึกษานิเทศว.11แล้วก็ผู้บริหารการศึกษาเช่นตำแหน่งผอ.เขตผอ.กศน.จังหวัดหรือผอ.ส.ช.จังหวัดนี้นะคะก็อยู่ที่ว.12โดยที่ในว.12นั้นยังเป็นการประเมินที่ออนไซต์อยู่นะคะเนื่องจากว่ามีจำนวนไม่มากแต่สำหรับว.9ถึงว.11เนี่ยจะเป็นการประเมินผ่านระบบใหม่ซึ่งจะใช้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการประเมินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์คร่าวๆนะคะถ้าท่านสังเกตชื่อเกณฑ์ค่ะจะเห็นได้ว่ามีคำว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะไม่ใช่ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะแต่เพียงอย่างเดียวนะคะนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าเรามองว่าในการปรับระบบการประเมินวิทยาฐานะในครั้งนี้เราไม่ได้ดูเฉพาะการให้มีหรือเลื่อน
แต่เป็นการประเมินเพื่อให้คนเนี่ยได้ทำงานตามสมรรถนะของตำแหน่งและวิทยาฐานะที่ตัวเองดำรงอยู่แม้ว่าจะไม่มีวิทยาฐานะก็ตามนะคะทีนี้ถ้ามาดูในเชิงของหลักการและเหตุผลอย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นะคะเข้าใจว่าน่าจะสอดคล้องกับโครงการที่ท่านผอ.สำเนาดำเนินการอยู่เลยนะคะคือในเรื่องของการที่เราเนี่ยนำเอาสิ่งที่มันเป็นแผนต่างๆที่มีความสำคัญของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญนะคะที่มีเรื่องของการให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถมีกลไกในการสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานนะคะหรือว่าอย่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเองก็มีการพูดถึงนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบการเลื่อนวิทยาฐานะและการคงวิทยาฐานะเห็นไหมคะอันนี้มันอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเลยนะคะหรือแผนการศึกษาแห่งชาติก็ดีนะคะก็ยังมีการพูดถึงระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะมีการกำหนดไทม์ไลน์ในการทำงานด้วยซ้ำไปนะคะว่าในการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะของครูนั้นแกก็ถือเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในแผนนะคะรวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็อยากจะให้การประเมินวิทยาฐานะนั้นเนี่ยส่งผลไปถึงผู้เรียนจริงๆนะคะจากเดิมที่มีการประเมินยุ่งยากนะคะหรือว่าจะใช้ระยะเวลานานอย่างเงี้ยจะทำยังไงที่จะนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการประเมินเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยประเมินได้รวดเร็วขึ้นคุณครูได้รับฟีดแบ็กจากการที่จะเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของตนเองนำไปปรับปรุงแล้วก็ส่งผลงานเข้ามานะคะกรณีที่ไม่ผ่านอย่างเงี้ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระบบของการประเมินนะคะทีนี้มาถึงกรอบแนวในการที่เรากำหนดเกณฑ์วิทยาฐานะใหม่ในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราได้ไปศึกษาวิเคราะห์นะคะจากงานวิจัยต่างๆของในต่างประเทศซึ่งท่านเลขาธิการท่านประวิตรเนี่ยท่านเป็นการทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์ความรู้ของท่านจากการที่ได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราไม่ได้มองเราไม่ได้หวังเพียงว่าระบบการประเมินวิทยาฐานะใหม่เนี่ยจะให้ประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเชิงสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับท่านเท่านั้นนะคะแต่เรายังมองว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบการประเมินวิทยาฐานะใหม่นี้เนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริงเราก็เลยมาดูค่ะว่าในการที่จะทำให้ระบบการศึกษาของประเทศเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะครูเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดโรงเรียนถือเป็น unit of analysis ที่สำคัญที่สุดนะคะ อย่างที่เคยมีนักวิชาการนะคะอย่างเช่นเซอร์ไมเคิลบอเบอร์เนี่ยก็เคยได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพศึกษาไม่มีวันสูงกว่าคุณภาพครูไปได้ใช่ไหมคะท่านหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะทีนี้จากแนวคิดต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เลยมาสังเคราะห์ดูว่านะคะถ้าทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นที่โรงเรียนทำให้โรงเรียนเข้มแข็งนะคะครูและผู้บริหารมีศักยภาพก็มีระบบของการบริหารจัดการที่ดีเราเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษาเพราะฉะนั้นการที่เราจะย้อนกลับไปที่โรงเรียนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของ line of accountability หรือระบบความรับผิดรับชอบร่วมกันนะคะผ่านการทำข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะพอโอเคท่านผู้ชมจะต้องเห็นว่าผู้อำนวยการว่าสถานศึกษาในความรับผิดชอบของท่านเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนนะคะตัวศึกษานิเทศเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับเป็นครูของครูใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำงานลงไปให้ถึงตัวคุณครูที่ส่งผลไปถึงผู้เรียนได้เนี่ยก็จะต้องมีระบบที่มันเชื่อมโยงกันผ่านกลไกอย่างหนึ่งซึ่งเรามองว่านั่นก็คือการผ่านข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะพอโรงเรียนเองก็เช่นเดียวกันค่ะการทำสกูโกของท่านนะคะมันก็ควรที่จะต้องยึดโยงอยู่กับหน้างานหรือห้องเรียนท
ที่เป็นจริงอ่ะสภาพปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะเราอยากจะทำให้ท่านผอ.เนี่ยได้เข้าถึงชั้นเรียนมากขึ้นได้เห็นถึงปัญหาของครูหรือความต้องการของเด็กมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะใช้ตัว PA เนี่ยเป็นตัวที่ยึดโยงให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและคุณครูเองนะคะท่านก็จะต้องทำข้อตกลงกับท่านผอ.ด้วยเช่นเดียวกันที่จะทำให้เด็กในความรับผิดชอบของท่านเนี่ยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นนะคะจากตรงนี้ค่ะมันก็จะต้องมีความเชื่อมโยงกันนะคะของตัวข้อตกลงในการพัฒนางานและสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลเนี่ยคือทุกอย่างไปที่เรียนให้ความสำคัญกับการที่คุณครูจะมีสมรรถนะสูงนะคะมีการสอนที่ทรงพลังหรือ powerful pedagogyแล้วก็คำนึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนคือ student outcomes เป็นหลักทีนี้ครูนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จนะคะ teacher as key of success เนี่ยการที่จะทำให้เกิดอย่างนี้ได้นะคะก็จะเกิดกระบวนการในการพัฒนาคุณครูควบคู่ไปกับการที่คุณครูเนี่ยมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนในแต่ละปีถ้าหากว่าผู้บริหารท่านได้ลงไปได้สัมผัสคุณครูแล้วเห็นว่าคุณครูท่านนี้ยังมีปัญหาอะไรอยู่นะคะที่จะบรรลุข้อตกลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเนี่ยต้องพัฒนาเกินเต็มอะไรคะตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นให้เกิดขึ้นนะคะและก็สุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างระบบพื้นฐานและต่างๆดีเนี่ยโรงเรียนเองก็จะต้องเป็นองค์กรที่มีศักยภาพนะคะเรามองในมิติของการบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยนะคะว่าจะต้องมีกลไกในการทำงานที่ลดความซ้ำซ้อนนะคะทีนี้ไอ้ความซ้ำซ้อนเนี่ยทุกวันนี้ที่โรงเรียนเผชิญอยู่เนี่ยค่ะก็มีหลายๆหน่วยนะคะที่เข้ามาอะไรก็จะไปพุ่งเป้าที่สรรษาเราก็มองว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเดี๋ยวกฎหมายครูของเราเนี่ยนะคะมีทั้งในเรื่องของการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะการประเมินเพื่อเลื่อนเดือนแล้วก็ยังจะการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะอีกเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นกลไกที่มีความเชื่อมโยงกันไม่เพิ่มภาระงานให้ครูนะคะก็เลยจะนำไปสู่การออกแบบหลักเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในฐานะที่ผู้บริหารเองท่านก็จะต้องลงไปเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของคุณครูทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันในชั้นศาลนะคะกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือการที่ท่านจะต้องมี collective leadership นะคะในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิด PLC ในสถานศึกษานะคะเกิดกระบวนการที่จะเรียนรู้การทำงานเพื่อที่จะปรับหรือเป็นกรอบแนวคิดสำคัญที่นำมาสู่เกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะใหม่ในครั้งนี้นะคะทีนี้อันนี้คือระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยาฐานะซึ่งตรงนี้เรามองว่าอย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยเวลาตอนนี้สมมติว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นครูชำนาญการอยู่ใช่ไหมคะความคาดหวังของสังคมที่มองว่าครูชำนาญการจะทำอะไรได้ความคาดหวังของสังคมหรือผู้ปกครองที่มองว่าลูกของตัวเองเนี่ยเรียนกับครูเชี่ยวชาญเนี่ยต่างจากครูชำนาญการไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีความคาดหวังที่ต่างกันนะคะการที่คนเนี่ยสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะพัฒนางานในหน้างานของตัวเองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยาในครั้งนี้นะคะเราก็เลยกำหนดในลักษณะของระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยาฐานะนั่นหมายความว่าถ้าตอนนี้นะคะพอดีไม่มีในสไลด์ถ้าตอนนี้คุณเพิ่งบรรจุมาเป็นครูผู้ช่วยในความคาดหวังเนี่ยก็คือว่ายังอยู่ในระดับของการปฏิบัติและเรียนรู้คือหรือเป็นการปฏิบัติและเรียนรู้ที่หน้างานจริงนะคะหลังจากที่จบมาแล้วทำงานอะไรต้องทำอะไรได้ในสภาวะของการทำงานจริงๆในโรงเรียนแต่พอขึ้นมาเป็นคุณครูนะคะเป็นตำแหน่งครูที่ไม่มีวิทยาฐานะก็สามารถที่จะปรับประยุกต์สิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นสหวิทยาการต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้นะคะพอเลื่อนขึ้นมาเป็นครูชำนาญการ
ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นชำนาญการพิเศษสามารถที่จะริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าไปถึงเชี่ยวชาญความคาดหวังของท่านเนี่ยก็คือสามารถที่จะคิดค้นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แล้วก็ถ้าหากว่าไปถึงวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะคะซึ่งเป็นวิทยาฐานะสูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ create an impact ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมาถูกหลอมอยู่ในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะนะคะขอให้ท่านลองไปศึกษาดูนะคะจากมาตรฐานที่กำหนดในว.3นะคะทีนี้ในอันนี้จะเป็นแผนภาพของการประเมินตำแหน่งวิทยาฐานะนะคะเรามองว่าจากการที่คุณครูทุกวันนี้ค่ะท่านเองเนี่ยก็จะต้องมีการทำข้อตกลงเพื่อที่จะเลื่อนเงินเดือนกับเป็นเรื่องเงินเดือนอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้ในการทำข้อตกลงจริงๆแล้วท่านก็แล้วแต่แหละอยู่ที่หน้างานของท่านนะว่าไปก็อยู่ที่ประมาณนั้นทีนี้ทำยังไงที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นมันส่งผลไปถึงผู้เรียนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาข้อตกลงนั้นเนี่ยเอามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงินเดือนนะคะถ้าทุกคนต้องเลื่อนเงินเดือนอยู่แล้วทุกคนก็ต้องทำข้อตกลงนะคะอยากกันนั้นเลยแล้วก็ทำให้ทำข้อตกลงแล้วก็เอามรรคผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวข้อตกลงเนี้ยจะสะสมรายปีเราคิดเป็นปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการที่ต้องไปเลื่อนเงินเดือนนะคะในเซอร์เคิลของรอบการประเมินข้อตกลงหรือจะขออนุญาตเรียกย่อๆว่า PA เนี่ยนะคะก็คือ1ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรอบที่ผลก็จะออกมาที่จะใช้การเลื่อนเงินเดือนพอดีแต่ถามว่าถ้าเป็นรอบ6เดือนล่ะก็เดี๋ยวเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนจะออกมานะคะว่าถ้าเป็นประเมินในช่วงระหว่างปีระหว่างที่มีข้อตกลงอยู่เนี่ยจะใช้ผลการประเมินอะไรมาบ้างค่ะทีนี้พอท่านก็ครบปีก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยลงไปประเมินท่านนะคะจากเดิมถ้าหากว่าท่านอยู่ในลูกของวัย21เนี่ยก็จะมีแต่ท่านผู้บริหารสถานศึกษาใช่ไหมคะที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการเพียงคนเดียวที่จะประเมินแต่คราวนี้ก็จะมีคณะกรรมการที่จะลงไปประเมินนอกเหนือจากที่ท่านผู้อำนวยการศึกษานะคะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีกรรมการอีก2คนทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำข้อตกลงนะคะก็คือข้อตกลงทำอย่างไรค่ะในตัวข้อตกลงนี้นะคะมันจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งอันนี้จะขออนุญาตให้ดูของตำแหน่งครูก่อนนะคะเดี๋ยวขอของผอ.นี่จะอยู่ในสไลด์ถัดไปตรงนี้คือข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งนะคะก็คือว่าท่านไปดูตามมาตรฐานตำแหน่งครูนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ด้านมาตรฐานตำแหน่งครูนะคะก็จะมี3ด้านนี่ก็คือด้านการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้แล้วก็ด้านการพัฒนาตัวเองและวิชาชีพท่านก็ระบุมาค่ะว่าในแต่ละด้านเนี่ยท่านเนี่ยจะทำท่านจะดำเนินการอะไรคือจะทำงานอะไรแล้วก็จะมีผลลัพธ์ในการดำเนินการอย่างไรแค่นั้นค่ะแล้วก็มีภาระงานตามที่กกส.กำหนดซึ่งก็เป็นภาระงานที่เราได้เคยแจ้งเวียนกันไปแล้วนะคะทั้งในส่วนของการมีชั่วโมงสอนแล้วก็การมีภาระงานอื่นๆนะคะอันนี้ก็อนามานับรวมก็ถือเป็นข้อตกลงส่วนที่1ได้กับอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือข้อที่2นะคะคือข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงนี้เราอยากจะให้คุณครูเนี่ยมีความกระตือรือร้นคือมีความแอคทีฟอ่ะซึ่งจริงๆถามว่าตอนนี้ก็แอคทีฟอยู่แล้วนะคะก็น่าจะเหนื่อยมากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยซ้ำนะคะเพียงแต่ว่าเรามองว่า
ในการที่เราเนี่ยให้เสนอเป็นประเด็นท้าทายเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ท่านได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของท่านน่ะแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่าณตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทำมันให้สำเร็จเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ท่านรับผิดชอบนะคะตรงนี้มันก็จะทำให้การทำงานของท่านเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นที่จะส่งผลไปถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะพอทำอย่างเงี้ยแล้วก็เสนอผู้บังคับบัญชาก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะท่านถ้าดูแล้วเนี่ยท่านผอ.ดูแล้วว่าโอเคนะสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนะคะมีความเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายคือเรียกว่าไม่ขัดกับนโยบายที่ทางกระทรวงให้ไว้นะคะอันนี้ก็ทำเป็นข้อตกลงร่วมกันสิ่งที่เราอยากจะเห็นคือเราไม่อยากจะให้เป็นลักษณะของวันเวนะคะคือมาคุยกันนะคะคือผอ.เนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณครูนะคะหรืออาจจะผ่านหัวหน้าสายชั้นนะคะในกรณีของโรงเรียนขนาดใหญ่ว่าเท่าที่ไปดูแล้วห้องเรียนนี้มีปัญหาอะไรคุณครูคนไหนรับผิดชอบเรามาทำอย่างนี้ร่วมกันไหมเรามาท้าทายในสิ่งนี้ร่วมกันนะคะเพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพที่แท้จริงนะคะแล้วก็ทำเป็นข้อตกลงร่วมกันพอครบปีนะคะสิ้นเมื่อช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการลงไปดูก็ลงไปดูนะว่าสิ่งที่ได้ทำข้อตกลงไว้เนี่ยบรรลุผลหรือไม่นะคะการผ่านPA ในแต่ละปีนี้เนี่ยใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งเท่านั้นนะคะในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะถามว่าถ้าตัวเองเนี่ยสมมติตอนนี้เป็นครูชำนาญการพิเศษอยู่พอใจและกับการที่เป็นครูชำนาญการพิเศษไม่คิดที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญจะต้องทำเอไหมคำตอบก็คือต้องทำนะคะเพราะถ้าไม่ทำมันจะมีผลกับการเลื่อนเงินเดือนแล้วก็ถ้า PA นะคะจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งคือเรียกว่าการผ่านผล PA ที่ผ่านเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการผ่านการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะตามมาตรา5ปิดไว้เลยลดความซ้ำซ้อนในการที่เราจะต้องลงไปประเมินมาตรา55อีกค่ะทีนี้พอผลในรายปีที่ผ่านเนี่ยก็จะใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะนะคะซึ่งเขาจะไปดูทางซีกทางนะคะว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกนะคะก็คืออันแรกนะคะคือมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานวิทยาฐานะที่ขอรับการประเมินตรงนี้ก็คือเราในมาตรฐานวิทยาฐานะที่เรากำหนดใหม่เนี่ยค่ะจะมีระยะเวลาในการดำรงวิทยาฐานะเนี่ย4ปีนะคะในแต่ละวิทยาฐานะจะขึ้นเป็นครูชำนาญการก็ต้องมีระยะเวลาเป็นครูมาแล้ว4ปีจะขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษก็ต้องเป็นครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีแต่ถ้าท่านเข้าเงื่อนไขของการลดระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ในว.4ปี2564ด้วยก็สามารถที่จะนำมาใช้ลดระยะเวลาได้นะคะก็จะขอให้ท่านได้ไปศึกษาข้อมูลดูนะคะอย่างเช่นคร่าวๆเนี่ยก็คือในเรื่องของผลภาษาอังกฤษนะหรือว่าผลการทดสอบต่างๆของทางอาชีวะนะคะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะหรือว่าการที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยก็นำมาใช้ลดระยะเวลาได้นะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดในว.4ทีนี้เนื่องจากว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะรอบการดำรงตำแหน่ง4ปีของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาว่าเดี๋ยวจะมี PA มีรอบ PA ที่ไม่เท่ากันด้วยเราก็เลยกำหนดอย่างนี้ไปเลยนะคะว่าถ้ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง4ปีเราใช้ PA เพียง3รอบเท่านั้นนะก็คือผล PA ที่ผ่านเกณฑ์3รอบนะคะเอามาใช้เป็นบัตรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแต่ก่อนเนี้ยเราจะใช้วิธีว่าลงไปประเมินใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ประเมินมานะคะ90ขึ้นบางทีก็100เต็มบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็มองว่าถ้าหากว่า
เราไม่ต้องประเมินล่ะแต่ถือว่าถ้าหากว่าคุณครูนะคะไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทันเราก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ในหลักเกณฑ์ก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่ถูกลงโทษทางวินัยถ้าปีไหนนะคะถ้าท่านถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทันหรือถูกโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทันนะคะไม่ให้นำเอาระยะเวลาปีนั้นเนี่ยมาใช้เป็นคุณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปีไหนถ้าท่านถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทันจากที่ท่านจะต้องใช้ระยะเวลา4ปีเนี่ยท่านก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น5ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้พอท่านมีคุณสมบัติได้แล้วก็จะมีการส่งผลงานเนี่ยเข้ามาประเมินนะคะในการประเมินเนี่ยเราจะกำหนดมี2ด้านนะสำหรับฐานะเลยนะคะคือการประเมินด้านที่1และด้านที่2ส่วนถ้าหากว่าท่านจะขอวิทยาฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยยังจะต้องมีผลงานทางวิชาการอยู่ในการประเมินผลงานด้านที่1นั้นนะคะก็คือด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนเนี่ยค่ะสิ่งที่ท่านจะเสนอเข้ามานะคะก็คือแผนการจัดเรียนรู้อะที่ท่านในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ นะคะนะคะว่าท่านมีแผนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ตัวแผนเนี่ยส่งมาเป็นไฟล์ PDF เข้ามานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือไฟล์วิดิทัศน์นะคะที่แสดงว่าท่านเนี่ยสอนกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท่านส่งมานั้นน่ะนะคะก็คือเป็นในหนึ่งคาบนี้เนี่ยท่านสอนยังไงนะคะก็คือเอาให้เห็นเลยเราไม่ต้องการที่จะเป็นลักษณะของโปรดักชันเฮาส์หรืออะไรที่อลังการหันสร้างนะคะดูตามหน้างานจริงในตอนนั้นเลยค่ะนะคะว่าตัวคลิปการสอนของท่านเนี่ยเป็นยังไงอีกคลิปนึงถ้าท่านอาจจะไปดูในเกณฑ์แล้วนะคะก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าเป็นไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงที่มาสภาพปัญหาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้อันนี้เราต้องการอะไรนะคะสิ่งที่อยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังอะค่ะบางทีเนี่ยส่งมาเป็นคลิปการสอนดิบๆอะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วอะคุณครูท่านเนี้ยท่านมีอินสไปเรชั่นอะไรที่ถึงจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะในบริบทหน้างานจริงๆของท่านน่ะเด็กของท่านคนไหนที่มีปัญหาแล้วท่านต้องใช้วิธีการแก้ปัญหากับเขาด้วยใช้วิธีการเนี้ยใช้นวัตกรรมแบบนี้หรือมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนี้ยเพราะอะไรอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ไม่ยาวนะคะแต่ในรายละเอียดว่าคลิปการสอนเป็นอย่างไรไอตัวไฟล์วิดีทัศน์ต่างๆที่ต้องส่งเข้ามาเป็นอย่างไรนะคะขณะนี้ทางสำนักงานกำลังดำเนินการอยู่เพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณครูทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงระบบนี้ได้ง่ายแล้วก็เป็นทางมากที่สุดค่ะอันนี้ก็คือด้านที่หนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่สองคือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะก็คืออยากจะให้ท่านส่งเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวคลิปกับตัวแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท่านส่งมาในด้านที่หนึ่งนั่นแหละว่ามันส่งผลถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กยังไงตรงนี้ท่านสามารถส่งมาได้ทั้งเป็นไฟล์วิดีทัศน์ก็ได้เป็นไฟล์ภาพก็ได้หรือจะเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะคะส่งเข้ามาประกอบการพิจารณาทั้งหมดนี้จะไม่มีมาเป็นเปเปอร์เลยนะคะจะส่งมาก็ต้องส่งเป็นไฟล์เข้าระบบมาทั้งการประเมินด้านที่1และที่2นั้นนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยคือการสะท้อนถึงระดับปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยาฐานะที่ท่านขอนะคะถ้าท่านมองทางซ้ายคือการประเมินเพื่อดำรงวิทยาฐานะตอนนี้นะคะอย่างตัวดิฉันเองเป็นครูชำนาญการเนี่ยระดับปฏิบัติที่คาดหวังของตัวเองเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะแต่พอท่านทำ TA ขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดเนี่ยท่านสามารถที่จะทำอะไรที่มากกว่าแก้ปัญหานั่นก็คือริเริ่มพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวสิ่งตัวคลิป
หรือตัวแผนหรือตัวอะไรเนี่ยที่ท่านจะส่งเข้ามาเพื่อที่จะขอเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยก็จะต้องสะท้อนถึงระดับปฏิบัติที่คาดหวังของชำนาญการพิเศษนั่นคือมีการเริ่มพัฒนาอะไรบ้างปรากฏสะท้อนอยู่ในแผนของท่านหรือในคลิปการสอนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะเลื่อนวิทยาฐานสูงขึ้นทีนี้ก็ขอไปดูสไลด์เมื่อสักครู่นะคะที่จะเป็นผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการที่จะส่งเข้ามานะคะสำหรับท่านที่จะขอเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษนะคะแต่เดิมเนี่ยเราบอกว่าให้ส่งมา2รายการแต่คราวนี้เหลือแค่รายการเดียวนะคะสำหรับเชี่ยวชาญนะคะคือให้เลือกเอาระหว่างผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งส่งเข้ามาส่งมาเป็นไฟล์ PDF อีกเช่นกันนะคะหน้าตารายละเอียดจะเป็นอย่างไรลักษณะของไฟล์ส่งมาแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรายละเอียดทางกคศจะมีแจ้งเข้าไปอีกนะคะเราจะเรียกว่าเป็นรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งยังมีอีกหลายสิ่งนะคะที่จะแจ้งออกไปนะคะแต่ว่าถ้าจะขอเป็นเชี่ยวชาญพิเศษนะคะก็จะต้องมีผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการหรือ TCI อยู่ในกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ก็ได้นะคะอันนี้ก็เอามาประกอบการพิจารณาด้วยส่งมาเป็นไฟล์ PDF ด้วยเช่นเดียวกันสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้เมื่อสักครู่เป็นของคุณครูแล้วนะคะทีนี้ของท่านผู้บริหารสถานศึกษาบ้างค่ะในคอนเซปต์เดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าก็ดูที่หน้างานของท่านในลักษณะของตำแหน่งของท่านเนี่ยถ้าท่านไปดูในมาตรฐานตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จะมีภาระงานเนี่ยอยู่5ด้านด้วยกันท่านกรุณาไปดูตรงนั้นนะคะโฟกัสที่สำคัญของการปรับเกณฑ์วิทยาฐานะในครั้งนี้คืออยากจะให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเป็นผู้นำทางวิชาการมากขึ้นนะคะไม่ใช่เน้นในเรื่องของการบริหารทั่วไปบริหารอาคารสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมหรือการเงินพัสดุบุคคลธรรมดาแบบเดิมนะคะอันนี้ถ้าท่านไปดูในว.3ปี2554นะคะก็จะมีทั้งงานในด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารชุมชนและเครือข่ายแล้วก็การพัฒนาตนเองและวิชาชีพทีนี้เนี่ยผู้บริหารสถานศึกษาตอนนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ที่กคศได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังขึ้นมาใหม่บอกว่าให้ต้องปฏิบัติการสอนด้วยนะคะเดี๋ยวพอมามีภาระงานเนี่ยจะต้องลงไปสอนเต็มเวลาเหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ขอกลับเรียนเบื้องต้นนะคะว่าเดี๋ยวทางกคศเนี่ยควรจะมีรายละเอียดออกไปเกี่ยวกับเรื่องของภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษานะคะซึ่งตรงนี้เราจะให้คำนิยามของการปฏิบัติการสอนไม่ได้หมายเพียงถึงการปฏิบัติการสอนประจำวิชาเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการที่ลงไปสอนร่วมกับครูประจำวิชาก็ได้นะคะหรือว่าจะไปสังเกตการสอนสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรม Open Class ก็ได้นะคะหรือจะเป็นผู้นำในกิจกรรม ELC ของโรงเรียนนิติเลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูหรือว่าจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อบรมบ่มวิสัยผู้เรียนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะนับมาเป็นภาระงานเกี่ยวกับการบริหารวิชาการหรือการปฏิบัติการสอนเนี่ยเข้ามาได้ด้วยโดยที่ผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะจะต้องมีการปฏิบัติการสอนดังที่ได้ให้คำนิยามไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าถ้าเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาก็จะต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีนี้เหมือนกันเลยค่ะคุณครูอย่างที่ได้นำเรียนนะคะเพียงแต่ว่าข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเนี่ยก็จะต้องต่างออกไปของคุณครูเนี่ยหน้างานของคุณครูนั้นอยู่ที่เพียงแค่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนถูกไหมคะแต่ว่าของท่านผู้มีของท่านผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยท่านก็จะมีกลุ่มลูกค้านะคะหรือตัวโฟกัสของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพครูคุณภาพผู้
เรียนแล้วก็คุณภาพสถานศึกษานะคะซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ท่านจะต้องทำข้อตกลงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าท่านจะทำอะไรอย่างไรบ้างซึ่งรายละเอียดของว่าตัวข้อตกลงจะเป็นอย่างไรนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะก็ทางสำนักงานก็จะได้ส่งรายละเอียดไปให้ทุกท่านขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการทดลองนำร่องคู่มือการประเมินซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆตรงนี้อยู่นะคะเพื่อที่จะให้สิ่งรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไปเนี้ยมันสามารถที่จะถูกนำเอาไปใช้จริงในสถานศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหน้าตาข้อตกลงอะไรเป็นยังไงนะคะก็อดใจรอรายละเอียดที่ทางสำนักงานจะประกาศให้ถือปฏิบัติกันต่อไปก็เข้าใจว่าในเท่าๆที่ดูรายชื่อของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมในวันนี้นะคะท่านผอ.สำเนาคะก็มีบางโรงเรียนนะที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการทดลองนำร่องของสำนักงานกพศ.เองด้วยนะคะก็อาจจะมีการแชร์ข้อมูลกันในโอกาสต่อไปก็ได้นะคะทีนี้มาดูถึงในเรื่องของการประเมินนะคะเรื่องคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะคะไม่มีอะไรแตกต่างจากของคุณครูค่ะแต่ว่าในการประเมินกับผลงานที่เสนอนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต่างไปตามหน้างานของท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะโดยด้านที่1ค่ะคือด้านทักษะการวางแผนกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารตรงนี้นะคะก็คือว่าให้ท่านเนี่ยเหมือนเล่าให้เราฟังนะคะผ่านรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งมาเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF นะคะกับตัวไฟล์วิดีทัศน์เล่าให้เราฟังว่าตั้งแต่วันแรกหรือตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะคะที่ท่านยังไม่ได้มีการทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเนี่ยท่านพบปัญหาอะไรมีแรงจูงใจหรืออะไรเป็นข้อมาที่ต้องแบบมีความมุ่งมั่นน่ะที่จะทำให้รู้ผลน่ะนะคะในการที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของท่านนั้นเนี่ยแน่นอนละว่าในระยะเวลา1ปี2ปี3ปีก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนิ่งถูกไหมคะนี่คือทำแผนมันมีสิ่งที่ท้าทายศักยภาพในการบริหารของท่านตลอดเวลานะคะท่านมีกลยุทธ์หรือมีการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารอะไรที่ทำให้การบริหารงานกิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จท่านก็เล่ามาให้เราฟังรายละเอียดของไฟล์วิดีทัศน์ที่จะเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะของท่านผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวทางกพศก็จะแจ้งรายละเอียดไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับอีกด้านหนึ่งค่ะคือผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานะคะอันนี้ก็คือเชื่อมโยงกันเลยกับตัวรายงานผลนะคะว่าไอ้ตัวผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กเกิดขึ้นกับครูหรือเกิดขึ้นกับโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างก็ส่งมาในรูปแบบของไฟล์วิดีทัศน์หรืออาจจะเป็นไฟล์ภาพหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทำให้คณะกรรมการประเมินเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนั้นเนี่ยมันเกิดมากเกิดผลขึ้นกับเด็กกับครูและกับโรงเรียนอย่างแท้จริงนะคะทีนี้กับอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือถ้าท่านขอเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยก็คือคล้ายๆกันเลยค่ะกับคุณครูนะคะก็คือมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือจะเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาก็ได้นะคะสำหรับเชี่ยวชาญแต่ถ้าเชี่ยวชาญพิเศษก็จะต้องมีทั้งสองรายการนะคะคือทั้งงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมรวมทั้งจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลความวิจัยในบริษัทวิชาการหรือ TCI ด้วยสำหรับเชี่ยวชาญพิเศษค่ะก็จะขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับถ้าท่านใดมีคำถามค่อยเอารวบรวมเอาไว้ถามตอนท้ายเลยก็แล้วกันนะคะทีนี้ในสาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็นข้อตกลงนะคะเพราะว่าได้มีการกำหนดเอาไว้อะค่ะว่าให้ครูกับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยทำข้อตกลงในการพัฒนางานเสนอต่อผู้บังคับบัญชานี้พิมพ์ตกไปนิดนึงนะคะเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณนะคะก็คือครูทำกับผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาทำกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาทำกับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นต้นนะคะคือใครเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ติดตัวท่านท่านก็ทำข้อตกลงกับท่านนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการย้ายในระหว่างปีงบประมาณอันนี้ก็ให้ไปทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ค่ะโดยที่ในการประเมินนั้นก็จะมีคณะกรรมการประเมิน3คนและผลของข้อตกลงอย่างที่ได้นำเรียนนะคะก็คือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นใช้ในการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะแล้วก็นำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะคะแม้ว่าท่านจะไม่ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะแล้วแต่ท่านก็ยังจะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางานอยู่เนื่องจากว่าต้องนำเอาไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนด้วยนั่นเองในสไลด์ถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวคุณสมบัติอันนี้ได้นำเรียนแล้วนะคะเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงค่ะก็คือในกรณีของท่านที่เข้าเงื่อนไขของการลดระยะเวลานะคะจากเดิมถ้าคนปกติเนี่ยใช้ระยะเวลา4ปีมี PA 3รอบถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขการลดระยะเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีเพราะฉะนั้นตัว PA ก็จะเป็น2รอบเพราะฉะนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านจะมีระยะการที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยที่สั้นลงจากเดิมมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณครูเนี่ยจากเดิม5ปีเนี่ยท่านเหลือแค่4ปีหรือ3ปีเท่านั้นเองนะคะถ้าท่านได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ทราบว่าในนี้เนี่ยมีท่านใดที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยไหมคะนะคะถ้าท่านมีท่านที่ทำงานในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็คือแล้วก็ท่านประสงค์ที่จะใช้เงื่อนไขระยะเวลาทวีคูณก็สามารถที่จะขอได้นะคะยิ่งระยะเวลาก็จะยิ่งสั้นลงไปอีกแต่ก็จะมีเงื่อนไขว่าเมื่อได้รับการให้พิจารณาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่อยู่ภาคใต้แล้วท่านต้องอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องอีก3ปีนะคะอันนี้ท่านก็เลือกเอาว่าท่านจะใช้สิทธิ์ทวีคูณหรือไม่นะคะทีนี้มาถึงเรื่องของคณะกรรมการประเมินนะคะคณะกรรมการประเมินเนี่ยจะมีอันนี้ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะแล้วนะคะก็คือจะมีกรรมการประเมิน3คนต่อผู้ขอ1รายประเมินผ่านระบบ DPA ระบบ DPA คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะประเมินผ่านระบบ DPA โดยที่มีเกณฑ์ตัดสินเนี่ยจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนนะคะชำนาญการไม่ต่ำกว่า165นะคะชำนาญการพิเศษไม่ร้อยละ70เชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่าร้อยละ75และเชี่ยวชาญพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ก็เหมือนกับเกณฑ์ประเมินวิทยาฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินค่ะโดยที่ถ้าเป็นการขอถ้าเป็นขอวิทยาฐานะชำนาญการกับชำนาญการพิเศษนั้นกสจ.เป็นผู้อนุมัตินะคะแต่ถ้าขอเชี่ยวชาญพิเศษกคส.ยังเป็นผู้อนุมัติเช่นเดิมค่ะ